การค้าบริการทางเพศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลในประเทศที่ธุรกิจนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายการซุกซ่อนอยู่ในมุมมืดทำให้ไม่มีใครทราบตัวเลขที่แน่นอนของเม็ดเงินเงินนอกระบบเหล่านี้กระจายไปถึงมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้ขายบริการนับว่าเป็นคนที่ลงทุนมากที่สุดในแง่ของการใช้ร่างกายเป็นทรัพย์สินแลกด้วยความขมขื่นทางจิตใจแต่น้อยคนนักที่จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพวกเธอถูกเอารัดเอาเปรียบจนต้องดิ้นรนหาหนทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินในแบบของตัวเองโกลกาตาเมืองใหญ่อันดับ 4 ของอินเดียคับข้างจอแจไปด้วยผู้คนกว่า14ล้านคนเคยเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษตอนนี้เก่าแก่ทรุดโทรมแต่มันยังถูกใช้งานภายในซอยลัดเลาะไปตามตึกเป็นห้องใหญ่บ้างเล็กบ้างคือที่ทำงานของหญิงค้าบริการทางเพศราว 15,000 คนSonagachi สถานค้าบริการทางเพศที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีเงินจำนวนมากหมุนสะพัดไม่มีใครรู้ว่าจำนวนเท่าไหร่เพราะนี่คือธุรกิจมืดเงินที่หมุนเวียนที่นี่ในอดีตเกือบทั้งหมดตกอยู่ในมือของแม่เล้าหรือที่คนที่นี่เรียกว่ามาดามสลิตาทำงานที่Sonagachiมาแล้ว15ปีในช่วง10ปีแรกเธอมีลูกค้าคืนละประมาณ 15-20 คนในช่วงเวลานั้นลูกค้า1คนน่าจะจ่ายประมาณ150บาทถึง300บาทเป็นรายได้ที่มากอยู่แต่เงินทั้งหมดถูกมาดามเก็บไว้แมดามকি করলো পয়সা কিন্তু আমাকে দিল না ম্যাডামের কাছেই রেখে দিল ম্যাডাম বলে তুই বাড়ি যাবি তখন দিয়ে দেবো আরও আমার দিদিরা যা পাশে দিদিরা বলে কি রে তুই পয়সার কোনো ভাগ নিস না ভাগ সিস্টেম মানে কমিশন সিস্টেম কমিশন বলছি মানে 50-50 ছিল 100টাকা ইনকাম করলে50-50এইভাবেই ছিলสลิตาไม่เคยได้เห็นเงินที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเลยจนกระทั่งธนาคารแห่งหนึ่งเปิดตัวขึ้นฝากการจราจรมาเกือบ1ชั่วโมงนะคะดิฉันมาอยู่ทางตอนเหนือของโกลกาตานะคะมาที่อาคารเก่าๆอยู่ด้านหน้านี้นะคะเขาบอกกันว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแต่ว่าเป็นธนาคารที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าเปิดให้บริการเฉพาะหญิงค้าบริการทางเพศเท่านั้นนะคะเพราะว่าโสเภณีที่นี่ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหญิงค้าบริการทางเพศจะไปธนาคารแล้วเปิดบัญชีไม่ได้ที่ผ่านมาหญิงค้าบริการทางเพศก็ต้องเอาเงินไปฝากไว้กับพ่อเล้าบ้างแม่เล้าบ้างหรือว่าแมงดาบ้างนะคะแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะเป็นธนาคารของโสเภณีจัดตั้งโดยโสเภณีและให้บริการเพื่อโสเภณีเท่านั้น so I cannot be a customer right can I oh member deposited money they withdraw money I see they when they withdraw money they come here must they come here and they but to deposit you can go and good service เมื่อกี้ดิฉันถามผู้จัดการธนาคารนะบอกว่าดิฉันจะเป็นลูกค้าของธนาคารนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าดอกเบี้ยสำหรับกู้ยืมเนี่ยถูกมากกว่าแบงก์ปกตินะคะแล้วก็เซฟิงดอกเบี้ยเงินกู้ถูกดอกเบี้ยเงินฝากก็สูงเขาบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่จะมาเป็นลูกค้าที่นี่ต้องเป็นหญิงค้าบริการทางเพศเท่านั้นเป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อตั้งมากว่า23ปีแล้วแนวคิดของการเปิดธนาคารมาจากหญิงค้าบริการทางเพศกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าพวกเธอถูกขุดเลือดและเอาเปรียบBut when talking to them, we came to know that hardly any bank encourages them to open their bank account. Why not? Why? They're one of the customer. Why bank doesn't want them? Yes, that's important issue. I think in our society they are seen as bad women, fallen women like that. So it's an attitudinal issue. But in addition to that, there is a legal issue also. ขายร่างกายแต่ไม่ได้เงินเมื่อมีเหตุต้องใช้เงินก้อนพวกเธอก็ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงลิบลิ่วต้องขายตัวใช้หนี้วนไปไม่รู้จักจบจักสิ้นวงจรนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนทางเดียวที่จะหลุดออกมาได้คือต้องมีอิสระด้านการเงินเมื่อเริ่มก่อตั้งธนาคาร เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามมากมายมีการขัดขวางจากผู้เสียประโยชน์อย่างแม่เล้าและแก๊งเงินกู้นอกระบบ When we opened up this cooperative society, they were very unhappy and angry. In fact, they tried all possible ways to disrupt these activities. They threatened the sex workers and the daily collector who visit the sex worker house and collect money. Finally, they came to my department with a loaded gun to threat me that.with the gun แต่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถเปิดให้บริการได้ธนาคารเพื่อโสเพณีมีความพิเศษที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นี่สูงกว่าขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่ต้องคิดเปรียบเทียบกับเงินกู้นอกระบบที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบประมาณ100 ละ 300ต่อปีส่วนธนาคารโสเพณีอยู่ที่ประมาณ10 ถึง 15ต่อปีธนาคารแห่งนี้ทำให้หญิงค้าบริการทางเพศจำนวนมากไม่เฉพาะลืมตาอ้าปากได้แต่ยังจุนเจือไปถึงครอบครัวอีกด้วยเงินกู้จากธนาคารแห่งนี้สลิตาสามารถส่งหลานชายจนเรียนจบวิศวกรได้แล้วโยมิโอคิเนชิอามาร์บายจิเกบีเรียชิอามาร์บาบาเกสุสโตโกเรชิอามาร์บายโปตาเกইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছি তখন আমার লোন নিয়েছিলাম 3.5 লাখ টাকা উষা থেকে আমাকে এই মানে উষা ব্যাংক হলো আমার মানে প্রচুর মানে উপকার করেছে কেন উপকার করেছে আমি তো রাতে বেশি মানে রাত জাগি সকালে ঘুমিয়ে যাই এই বিছানার তলায় টাকা রাখলে আমাকে এসে নিয়ে চলে যাচ্ছে এইটাই আমার সব থেকে সেফ টাকাটা আমারนอกจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วบริการก็มีแบบพิเศษด้วยเช่นกันสลิตาไม่ต้องเดินทางไปธนาคารหากต้องการฝากเงินเพราะจะมีพนักงานธนาคารเดินทางไปรับฝากให้ถึงที่พนักงานธนาคารจะเดินตระเวนไปตามห้องหับซอกหลืบต่างๆภายในซ่องโสเภณีแห่งนี้ที่มีบริการรับฝากเงินเคลื่อนที่แบบนี้เพราะบรรดาสาวๆอาจจะไม่มีเวลาไปธนาคารเนื่องจากติดรับแขกมาถึงแล้วนะคะนี่คือความพิเศษของธนาคารแห่งนี้ก็คือว่าเวลาจะไปฝากเงินเนี่ยไม่ต้องไปที่ธนาคารเองแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาหาบรรดาหญิงขายบริการเพื่อที่จะรับฝากเงินถึงที่เลยนี่เดินมาไกลมากกลยุทธ์ง่ายๆและเข้าถึงตัวแบบนี้เป็นผลดีกับทั้งลูกค้าและธนาคารเพราะเป็นการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจออมเงินได้ง่ายสะดวกและสม่ำเสมอซึ่งจะค่อยๆนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินส่วนธนาคารก็ได้เงินสดเข้าสู่กระแสการเงินเพื่อนำมาบริหารให้งอกเงยออกดอกออกผลต่อไป so what you have to bring with you like this is a bank book ที่বাড়ি করে আবার ওই পাঁচতলাতেই গেলাম 5,000 টাকা কালেকশন করলাম একটা কাস্টমারের কাছে দুবারও যেতে হয় একবারও দেয় কেউ দুবার কেন তিনবারেও আমারวันนี้มีลูกค้ากลุ่มเล็กๆนั่งรอพนักงานธนาคารพร้อมกับสมุดบัญชีและเงินสดนี่คือน้ำพักน้ำแรงของพวกเธอในกลุ่มนี้มีหลายคนที่ยังดูอายุน้อยอาชีพที่ถูกตราหน้าว่าผิดศีลธรรมความยากแค้นสอนให้พวกเธอมองหาหลักประกันให้กับความเป็นอยู่และชีวิตด้วยการออมเงินประชากรกว่า 1,300 ล้านคนของอินเดียนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาตัวเลขประมาณการของหญิงค้าบริการทางเพศทั่วอินเดียอยู่ที่ 20 ล้านคนกว่าครึ่งคาดว่าขายบริการทางเพศโดยสมัครใจปฏิบัติชิลนะตัดจนดาดามีมันดาดาบ้านที่ขัดชีดาดาตัวอสุวิดหัวชิลแต่มีภาพลัมเจคิชูอามาเขาคัจกดทะเบআমার বাবা অসুস্থ পয়সার জন্য দাদা এরকম রোজ ঝগড়া করছে তাহলে আমাকে কিছু কাজ করতে হবেธนาคารทำให้หญิงคนนี้มีชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมเก็บเงินได้พอค่าเช่าห้องรับงานได้เองโดยไม่ต้องผ่านมาดามเงินที่เหลือจากค่ากินค่าใช้จึงนอนอุ่นๆอยู่ในธนาคารจนสามารถส่งหลานชายคนเดียวเรียนจบวิศวกรได้ห้องเล็กๆนี้มีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นครบทุกอย่างช่วงกลางวันเป็นเวลาส่วนตัวสำหรับพักผ่อนทำงานอดิเรกและทำกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปก่อนจะแต่งหน้าแต่งตาเติมปากให้ดูมีสีสัน ห่มสารีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นรอโทรศัพท์จากลูกค้าซึ่งจะโทรมานัดเวลาโดยไม่ต้องออกไปเดินหาลูกค้าตามถนนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้หญิงสาวจำนวนมากถูกบังคับล่อลวงมาคาดว่ากว่า10ล้านคนของหญิงค้าบริการคือเหยื่อของวงจรการค้ามนุษย์ค่ะค่ะมาที่บ้านที่อาศัยมาที่ข้าวดาก็ตกบริบทที่เราคุณพ่อแม่ตาคนนี้บอกจะช่วยตัวแกการเดินการเดินแบบนามก็ได้คนนั้นก็จะได้บิกิดีก็ได้ดีชิลล์ดูว่าจะชิลล์ดูว่าจะว่าแล้วโลกแกบาลเวชชิลล์ตาสมัยพาลีสไม่ว่าจะสมัครใจหรือถูกบังคับการขายบริการทางเพศโดยตัวของมันเองแล้วเป็นอาชีพที่ถูกกระทำย่ำยีทั้งกายและใจและจะยุ่งยากขึ้นไปอีกคือหากตั้งครรภ์หญิงสาวหลายคนหวังจะใช้การตั้งครรภ์เป็นข้อผูกมัดผู้ชายเพื่อเป็นทางออกไปอาชีพนี้แต่มักจะไม่เป็นเช่นที่พวกเธอหวังนอกจากจะต้องยึดอาชีพขายบริการทางเพศตามเดิมแล้วยังต้องเลี้ยงลูกไปด้วยในสถานการณ์แบบนี้พวกเธอจัดการอย่างไร Hi, how are you? Hello, nice to meet you. You have a bang hair? แล้วสถานที่ค้าบริการทางเพศหรือว่า Red Light District ไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งดิฉันแวะมาแล้วก็ที่แวะมาก็เพื่อที่จะมาดูสถานที่นี้ค่ะเป็นองค์กรเอกชนที่ชื่อว่า New Light นะคะที่นี่จะรับเด็กๆที่เป็นลูกของหญิงค้าบริการเนี่ยมาอุปการะแล้วก็ให้เรียนให้ที่พักผ่อนให้ที่สถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะตัดวงจรของการค้าบริการทางเพศไม่ให้เด็กๆพวกนี้เข้าไปสู่วงจรนั้นเหมือนพ่อกับแม่ค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำที่นี่เต็มไปด้วยเด็กๆพวกเขายังกลับบ้านไม่ได้เพราะห้องเล็กๆที่ปกติเป็นที่อยู่ของครอบครัวจะถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องทำงานของแม่เด็กๆจึงต้องมารวมตัวกันที่นี่กิจกรรมที่เด็กๆโปรดปรานที่สุดดูเหมือนจะเป็นการได้นั่งดูการ์ตูนทุกคนนั่งเงียบสายตาจับจ้องไปที่การ์ตูนตัวโปรดที่โลดเต้นไปมาบนจอทีวีการ์ตูนจบเรื่องพี่เลี้ยงหากิจกรรมมาให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกันต่อไม่ว่าจะเป็นการหัดฟ้อนรำลีลาการขยับร่างกายและสายตาดูเหมือนจะอยู่ในสายเลือดชาวอินเดียทุกคนการร้องเพลงหรือการแสดงเล็กๆน้อยๆที่เด็กจับกลุ่มกันออกมาโชว์ให้เพื่อนๆดูและหยุดพักกินขนมจบจากกิจกรรมแนวสันทนาการเด็กๆถูกจับนั่งสมาธิสงบจิตใจก่อนจะพากันยืนตรงร้องเพลงชาติและช่วยกันจัดโต๊ะเรียนพิเศษเป็นการสอนกวดวิชาเพิ่มเติมจากที่เด็กๆได้เรียนในโรงเรียนตอนกลางวันเด็กผู้หญิงวัย10 ขวบหน้าตาหมดจดคนนี้เกิดและโตที่นี่เธอรู้ว่าห่างจากที่นี่ไม่กี่เมตรแม่ของเธอกำลังทำงานในฐานะหญิงค้าบริการทางเพศถึงแม้จะยอมรับได้แต่เธอไม่ปรารถนาจะมีชีวิตแบบแม่เป้าหมายในอนาคตของเธออยู่ห่างไกลจากซ่องใหญ่กลางเมืองมาก What you wanna be when you grow up? Doctor. You wanna be doctor because you wanna help mama too, right? আমি আমার পরিবারের কারোর কিছু হলে কেউ মানেพวกเด็กๆต้องเรียนพิเศษจนถึงเวลา20 ทุ่มจึงจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนใครที่แม่ไม่มีแขกก็สามารถกลับบ้านไปนอนกับแม่ได้แต่ถ้าแม่ต้องทำงานเด็กๆจะนอนค้างที่ศูนย์แห่งนี้เพราะงานของแม่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่สุดและเป็นงานที่เด็กๆควรจะอยู่ห่างที่สุดด้วยถ้าไม่มีศูนย์นี้เด็กๆมักจะถูกไล่ให้ออกมารอตามข้างถนน The stigma that is attached to being a child of a woman in prostitution, the stigma of poverty, the stigma of not having a proper place of stay. Sometimes they don't even have their birth documents, not knowing who actually your biological father is. So it's just not one thing. So many things, so many factors that would normally destroy anybody.แม้ว่าจะไม่ช่วยให้เด็กๆหลุดพ้นไปอย่างเด็ดขาดแต่อย่างน้อยศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้พวกเขายังมีพื้นที่เฉพาะและปลอดภัยที่จะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสมวัยโดยที่ยังไม่ต้องถูกพรากจากแม่ไปเร็วนัก นาคารเพื่อโสเภณีศูนย์รับเลี้ยงและดูแลเด็กๆที่เป็นลูกของหญิงค้าบริการทางเพศเหล่านี้คือความพยายามในการเพิ่มอำนาจและอิสระให้กับผู้หญิงให้พึ่งพาตัวเองได้สกัดกั้นไม่ให้การค้าบริการทางเพศลุกลามไปถึงรุ่นลูกหญิงสาวในชุดสารีสีชมพูสลับเหลืองคนนี้มีแม่เป็นโสเภณีแม่ของเธอกู้เงินจากธนาคารเพื่อโสเภณีส่งเธอเรียนจนจบเพราะไม่อยากให้ลูกต้องเดินรอยตามআমার মা সেক্স ওয়ার্কার এখানে ছিলেন আমিও এখানে ছোট থেকে ছিলাম বাট আমার মা স্কুলে ছোট থেকেই ভর্তি করেছিল কিন্তু আমার মা চাইছিল যে আমি এখানে না থাকি মানে আদার কোনো বোর্ডিং বা হোস্টেলে গিয়ে পড়াশোনা করি তো ক্লাস 5 আমার মা আমাকে একটা গ্রামের হোস্টেলে দিয়ে দেয় সেখানে আমি থাকি তো ওখান থেকে আমি মাধ্যমিক পাস করার পরে এখানে এসে কলেজে ভর্তি হয় เธอได้งานบริษัทเอกชนหลังเรียนจบแต่ต้องออกจากงานนั้นหลังเจ้านายพบว่าแม่ของเธอเป็นโสเภณี I'm come from Sonagachi আমার স্কুল সার্টিফিকেটেও আমার বাড়ির অ্যাড্রেসটা থাকে সোনাগাছি ইমাম বক্স লেন as such সেখানে কিন্তু আমাকে সেইভাবে চোখে দেখা হয় না আর পাঁচটা সোসাইটির মেয়েরা যেভাবে চাকরি করে যেভাবে ভালোভাবে চাকরি করছে তার মরালিটি নিয়ে বাট আমাদেরকে সেই চোখে দেখা হয় না মনে হয় এরা খুব সহজেই পাওয়া যায় এরা সহজেই এদের কাছে অ্যাক্সেস করা যায় এদেরকে যেভাবে হোক আমরা এ করতে পারবো মানে ফিজিক্যালি হোক মেন্টালি হোক করতে পারবোเธอตัดสินใจลาออกจากงานก่อนที่จะมาทำงานในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการที่ธนาคารโสเภณีเป็นตำแหน่งแห่งที่ที่เธอสบายใจไม่มีสายตาที่ดูหมิ่นดูแคลนภายในธนาคารค่อนข้างร้อนอบอ้าวปราศจากการตกแต่งให้ดูน่าประทับใจแต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะที่จำเป็นมากที่สุดของหญิงที่ถูกมองว่ามีอาชีพที่ต่ำต้อยคือที่พึ่งในยามยากที่เธอมั่นใจว่าจะไม่ถูกขูดรีดหรือเอาเปรียบযতদিন আমি চলতে পারবো এই ব্যবসা করে যাব এই ব্যাংকে আমি টাকা রেখে যাব এই ব্যাংক আমাকে বড় হতে সাহায্য করেছে কারণ আমার ভাইপোকে আমি পড়াশোনাটা ওর ইচ্ছাই করেছে কিন্তু আমি যদি না ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে আমি ওকে দিতাম তাহলে তো আজকে বড় হতো না আজকে চাকরিও পেয়েছে চাকরি পেয়ে গেছেจากเมื่อก่อนเวลาที่เงินขาดมือแหล่งเงินกู้ของพวกเธอคือเจ้าหนี้นอกระบบที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ทั่วไปค่าดอกเบี้ยแพงมหาโหดที่ทบต้นพอกพูนไปเรื่อยๆทำให้พวกเธอไม่เคยมีช่วงเวลาปลอดหนี้เลยตอนนี้เมื่อต้องการเงินถ้าไม่มาถอนจากบัญชีที่ตัวเองเก็บออมไว้ก็สามารถมายื่นเรื่องกู้ธนาคารได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมธนาคารแห่งนี้ยั่งยืนอยู่ได้แม้ใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนั่นก็คือดอกเบี้ยเงินฝากสูงและดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์เพราะหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้น้อยมากหญิงค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์เมื่อกู้เงินแล้วก็จะใช้เงินคืนจนหมด We put that when you are taking loan there would be two guarantors on her behalf so they try to I think negotiate with the person who has taken loan and make most of the times it is recovered.So they're very honest customer. Yes, yes, most of them. เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าโซนากาจิก็เริ่มมีชีวิตชีวาด้วยแสงไฟนีออนสีชมพูสดที่เปล่งประกายหญิงขายบริการทางเพศทยอยออกมายกมือดักกวักเรียกลูกค้าอยู่ริมถนนบางคนเดินโฉบไปมาหวังจะสอยใครได้สักคนสาวๆกลุ่มนี้มาเดินซื้อดอกไม้ประดับเรือนผมหรือตกแต่งห้องเพื่อรอรับแขก So you like flower? Good. Why you buy flower? Our customer na pasand kare. Hindi? No. Bangla bangla. এই ফুলগুলো মানে এগুলো তো আমরা ঠাকুরকে পড়াই যত আর এই যে রজনীগন্ধা আছে এগুলো আমাদের কাস্টমাররা খুব পছন্দ করে মানে আমাদের মাথায় লাগানোর জন্য ওনারা হাতে পরে গন্ধ শুকেใครจะไปรู้ได้ดอกไม้สีสวยอาจช่วยดึงดูดลูกค้าเมื่อมีลูกค้าเธอก็ได้รับค่าตัวเงินค่าตัวบางส่วนอาจถูกแบ่งไปฝากธนาคารที่ถูกตั้งและดำเนินงานโดยพวกเธอ 23 ปีที่แล้วในวันที่ก่อตั้งธนาคารมีเงินเพียง 30,000 รูปีหรือ 15,000 บาทวันนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ300ล้านรูปีหรือประมาณ150ล้านบาทต่อปีเติบโตมั่นคงเป็นหลักประกันให้หญิงค้าบริการในวันที่ดอกไม้เหี่ยวแห้งโรยราด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างผู้หญิงส่วนใหญ่ในโซนากาจิไม่มีวันหนีจากอาชีพนี้ไปได้สำหรับคนทำงานหลายคนในสถานบริการทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแห่งนี้สิ่งที่พวกเธอต้องการบางทีอาจไม่ใช่ความสงสารหรือเห็นใจแต่คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเก็บออมที่มั่นคงแต่ในเมื่อโอกาสที่ต้องการนั้นมาไม่ถึงพวกเธอก็สร้างมันขึ้นมาเอง